โอ้โหบานกันอีกแล้วกล้วยไม้ของนาเล็กก็เป็นกล้วยไม้ที่ผูกเกาะกับต้นตะแบกนี่แหละต้นเดิมนี่แหละนะมีดอกให้ชมอยู่เรื่อยๆสีสวยเด็ดด้วยช่องจิตนาการพี่ท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเล็กอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆสวัสดีครับตื่นเช้ามาวันนี้ก็สบายสบายมุมกาแฟของนาเล็กก็มาชมกล้วยไม้กันนะกล้วยไม้ของนาเล็กที่ผูกเกาะกับต้นตะแบกเนี่ยกำลังเริ่มงามแล้วนะกำลังเริ่มบานกันหลายช่อด้วยฮะนะตอนนี้บานเห็นอยู่สองช่อนะกำลังเริ่มแทงช่ออีก 2-3 ช่อนะทีนี้มีกล้วยไม้ชมสวยหลายช่อเลยครับตื่นเช้ามาก็อยู่กับธรรมชาตินะดอกไม้สวยๆนะเราก็มีความสุขก็แบ่งปันกันด้วยฮะแบ่งปันความสุขกับพี่ๆน้องๆนะที่เข้ามาติดตามรับชมนะเนี่ยดอกทานตะวันเม็กซิโกอันนี้ก็หมากผู้หมากเมียนะใบสวยมากๆนะที่ชื่อว่าน่าจะมีคนบอกชื่อว่าเป็นเพชรพวงทองนะน่าจะใช่ฮะโชว์ใบสวยๆเนี่ยแล้วก็เอื้องไม้นานะดอกแดงฮะนาเล็กปลูกเองพวกนี้นะปลูกจากต้นเดียวโดยการตัดท่อนมาปักชำในน้ำนะพอรากออกก็เอาลงดินโอ้โหเพียบเลยฮะทีนี้บางอย่างเราไม่จำเป็นที่จะต้องซื้อนะฮะเราแค่ขอเอาต้นไปปักชำแค่นั้นเองนะเราก็ได้ต้นใหม่อีกเยอะแยะเลยเพียงแต่ว่ามันต้องใช้เวลาแค่นั้นเองฮะเหมือนกล้วยไม้เราเนี่ยแหละเนี่ยได้มาแล้วก็ผูกเกาะกับต้นไม้ไว้มันก็จะมีดอกให้ชมอยู่ทั้งปีฮะเรื่อยๆหลากสีกันบางทีเอามารวมกันไว้หลายๆสีนี่ตัวนี้ก็หวายบิดเนี่ยสวยๆฮะสีชมพูอมม่วงอ่ะแซมขาวด้วยด่างๆสวยงามฮะเนี่ยก็มีดอกให้ชมเรื่อยๆนะก็แทงช่อมาอีกเนี่ยเหมือนให้ที่ถ่ายให้ดูเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมีอีกช่อเนี่ย2ช่อเนี่ยทั้งที่เดิมออกไปแล้ว4ช่อนะเนี่ยส่วนอีกฝั่งนึงเห็นไหมฮะดอกสีโอ้โหแบบบานเย็นน่ะเข้มมากดอกใหญ่ด้วยเนี่ยกำลังเริ่มบานนะช่อที่สองแล้วส่วนตัวนี้นี่ก็ดกเหมือนกันนี่ก็แทงช่ออีกพวกนี้จะออกแล้วออกอีกครับไม่ต้องไปกังวลหรอกเขายังตราบใดที่ยังมีตาดอกอยู่เนี่ยอันนี้ออกตานี้ต่อไปอาจจะยังมีตาที่อยู่ข้างล่างนี่มีอีกก็ไม่แน่เนี่ยเหมือนตัวนี้ใบเขายังเขียวอยู่อันนี้ช่อหนึ่งต่อไปอนาคตเนี่ยช่อนี้เตรียมไว้เนี่ยแถวนี้ไล่ลงมาอีกเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเลี้ยงดูให้ดีนะเห็นอย่างเงี้ยเราก็ต้องคอยดูแลกัน
ให้เราสังเกตช่อของดอกกล้วยไม้เนี่ยจะหันหาแสงนะก็จะพุ่งออกไปหาแสงเลยเนี่ยตัวนี้เหมือนกันพุ่งออกหาแสงแสงอยู่ทางนั้นก็พุ่งหาแสงเนี่ยเหมือนกันตัวนี้ก็จะพุ่งออกมาทางนี้หาแสงแต่ว่าตัวนี้ให้สังเกตว่าทำไมมันงอมาทางนี้เพราะว่าตรงนี้แสงโดนบังฮะทีนี้มาฝั่งนี้มันจะมีแสงเข้ามาฝั่งนี้แสงฝั่งเข้าฝั่งทิศตะวันตกเนี่ยเห็นไหมแบบนี้มันก็จะเอ็นหาแสงหลักการของกล้วยไม้ฮะเลี้ยงกันง่ายๆฮะเลี้ยงแบบเทวดาเลี้ยงนะตามสไตล์ของนาเล็กอ่ะครับผมสำหรับคลิปนี้นาเล็กก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องจิตนาในสารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะผมสวัสดีครับ